รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกร้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจรรย์มากมายที่คอยอยู่ความสวยงามที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไปพร้อมกันหลบจากความวุ่นวายสักวันร่วมกันทางต่อไปท้องโลกใบใหญ่ The First Optimist The First Optimistสนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตครั้งนี้เนี่ยเราจะพาไปเส้นทางใหม่เส้นทางเหยียนอานครับผมและที่สำคัญกว่านั้นครับคนไทยเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักเส้นทางนี้เท่าไหร่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทางการจีนเพิ่งเปิดได้ไม่นานเองครับนี่เขาก็จะขุดรูกันอยู่เพื่อรักษาอุณหภูมิมหาน้ำตกหูโขใหญ่มากๆนะครับมีลุงด้วยเราจะไปขึ้นภูเขาเทวดากันคือใหญ่มากอ่ะออกสวยมากสวยมากหัวเปียกแล้วตอนนี้หัวเปียกไปไหวอ่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มหัศจรรย์มากๆอลังการมากๆสักครั้งหนึ่งผมอยากจะให้ทุกคนนะครับได้มาลองสัมผัสดูที่แห่งนี้ครับผมเส้นทางเหยียนอานครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกในช่วงเวลาดีๆแบบนี้สำหรับทริปนี้เราขอพาทุกท่านเที่ยวอีกหนึ่งประเทศที่เราได้มีโอกาสแวะเวียนกันมาบ่อยๆอย่างประเทศจีนซึ่งที่นี่มีเส้นทางท่องเที่ยวมากมายชนิดที่ว่าเราเที่ยวทั้งปีก็ไม่หมดและยังเป็นประเทศที่มีอารยธรรมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปีซึ่งทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่นักท่องเที่ยวหลงใหลในวัฒนธรรมประเพณีอาหารหรือแม้แต่ธรรมชาติของที่นี่เดี๋ยวเราไปติดตามผู้นำเที่ยวในทริปนี้อย่างหนุ่มเต๋าเศรษฐพงศ์กันเลยดีกว่าครับและครั้งนี้เราเลือกเดินทางโดยสายการบิน Spring Airline ที่เดินทางได้สะดวกสบายที่นั่งกว้างขวางมีหลากหลายเส้นทางจองง่ายและที่สำคัญราคาประหยัดอีกด้วยครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกพบกับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับและวันนี้เราอยู่ที่เมืองซีอานประเทศจีนครับใครที่เป็นแฟนรายการนะครับผมน่าจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างแหละเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครเพิ่งมาใหม่นะไม่เป็นไรครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวซีอานและที่สำคัญคือเป็นเส้นทางที่คนไทยเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักครับผมจะพามาเปิดเลยนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวเส้นทางเหยียงอานนะครับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแล้วก็แห่งใหม่และเป็นที่ตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยครับผมเดี๋ยวเราจะนั่งรถกันไปนะครับประมาณจากซีอานเนี่ยประมาณ270กิโลประมาณ3ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันครับตามมาเลยครับสำหรับเส้นทางในทริปนี้เราจะเดินทางมาที่เมืองซีอานก่อนจะเดินทางกันต่อไปที่เมืองเหยียนอันเพื่อชมธรรมชาติที่สวยงามติดอันดับต้นๆของประเทศจีนแต่จะมีที่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับนี่เรายังไม่ถึงนะครับผมแกรนด์แคนยอนที่เราจะไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะฮะก็เลยมาที่ร้านอาหารเย่าโตหมิงสูนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวกินเสร็จเราก็จะไปเหยียนอันกันครับนอกจากนี้วัฒนธรรมการกินของประเทศจีนก็มีมายาวนานกว่า 5,000 ปีเช่นเดียวกัน
ซึ่งมีคำพูดที่ว่าภาคใต้นิยมมีภาคเหนือนิยมเมี่ยนหมายถึงคนใต้ชอบกินข้าวคนเหนือชอบกินเส้นและอีกหลายๆภูมิภาคในจีนก็นิยมกินรสชาติที่แตกต่างกันออกไปตามภูมิประเทศของตัวเองเราไปติดตามพิธีกรของเรากันต่อดีกว่าครับว่าวันนี้จะได้กินรสชาติแบบไหนโอ้ยน่ากินมากครับคุณผู้ชมฮะดูแต่ละอย่างครับมีทั้งไก่ย่างนะครับผมมีเต้าหู้มีปลานี่เขาบอกว่าเป็นปลาน้ำจืดที่มีก้างน้อยมากๆชื่อปลานะครับชื่อปลาว่าปลาหรูอีนะครับผมต่อไปก็จะเป็นหมูผัดนะครับแล้วก็ผัดตามฤดูกาลและหม้อไฟฮะหม้อไฟก็มีกะหล่ำนะครับผมแล้วก็มีเนื้อน่าจะเป็นเนื้อหมูนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านี่หม้อไฟโอ้ยดูควันเนี่ยอร่อยมันเป็นหนังหมูอะครับไม่หนังหมูก็หูหมูดีมากรสชาติจะออกไปทางเค็มนะครับชิมไก่ย่างดีกว่านี่ครับมันเหมือนแบบรสชาติออกหวานหวานเค็มๆนะครับรสชาติคล้ายๆหมูแดงคล้ายๆเลยไม่ใช้ซอสตัวเดียวกันต้องกินกับข้าวด้วยนะครับนี่ห้อยข้าวด้วยโอ้ไปทำครับไกด์นะครับผมทำไข่เจียวมาเพิ่มให้นะฮะน่ารักมากนะครับที่สุรินทร์นะฮะต่อไปครับชิมเต้าหู้หน่อยชื่อร้านนะครับตัวฟูทาวนะครับเต้าหู้ต้องเด็ดแน่ๆมีพริกด้วยเหมือนคล้ายๆพริกหม่าล่านะมันจะออกเผ็ดๆนิดนึงครับเนื้อเต้าหู้แน่นมากอร่อยปกติแล้วผมไม่ค่อยกินเต้าหู้นะนี่กินได้เด็ดจริงครับหรูอีนะครับผักเขี่ยออกเรามาดูเนื้อปลากันดีกว่าว่าก้างน้อยจริงหรือเปล่าเป็นปลาน้ำจืดนะครับเพราะที่นี่อยู่ห่างไกลทะเลนะฮะต้องจิ้มซอสนิดนึงน้ำราดปลาก้างน้อยจริงครับเนี่ยเนื้อล้วนเนื้อแน่นไม่มีกลิ่นคาวลองจิ้มซอสเข้าไปน้ำราดของเขานะฮะโอ้โหดูดิฮะคีบมาชิ้นใหญ่ขนาดไหนเนี่ยดีบอกเลยว่าต้องสั่งครับมาที่นี่ขอชิมหมูนะชิมหมูหมูอร่อยมากดีครับเด็กๆมาทานได้เลยเพราะรสชาติไม่เผ็ดมากและเมนูที่จะชิมสุดท้ายนี่นะครับชื่อเมนูว่าเหนียงเทานะครับเป็นของหวานนะฮะก็จะเป็นนะครับขนมนะฮะที่เขาเอาข้าวเจ้าเนี่ยไปบดแล้วก็ทุบแล้วก็ทำเป็นแป้งแล้วก็รูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมเอาไปทอดนะฮะและขนมนี้ไม่ได้หากินง่ายๆนะครับคนจีนที่นี่เนี่ยเขาจะทำในวาระพิเศษเท่านั้นเช่นวันตรุษจีนนะครับผมวันปีใหม่นะครับนี่วันนี้เราได้ชิมแล้วนะครับไม่หวานมากมันเหมือนขนมข้าวครับไรซ์เค้กโรยด้วยน้ำตาลแล้วก็เอาไปทอดอร่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับรีบทานให้หมดแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะครับที่ที่เราจะไปเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ของที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่งเปิดใหม่เลยนะฮะเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมวิวธรรมชาติที่สวยงามมากๆขึ้นชื่อมากๆของเมืองหยิงอานแห่งนี้ครับผมไปเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยครับลุยผัดเที่ยวจีนไม่มีสิ้นสุดปักหมุดเมืองเหยียนอัน
ตื่นตาไปกับธรรมชาติที่งดงามดุจสวรรค์แกรนด์แคนยอนยูชาโกชมผิวของหินระลอกคลื่นสร้างสรรค์โดยธรรมชาติเมื่อ10ล้านปีก่อนตื่นตาไปกับมหาน้ำตกฮูโคใหญ่เป็นอันดับ2ของจีนสักการะศาลเจ้ากวนอูศาลเจ้าแห่งแรกที่เป็นบ้านเกิดของกวนอูขอพรสุขภาพโชคลาภและเงินทองออกเดินทางวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2567 จำนวน7วัน5คืนจากราคา 59,900 บาทเหลือเพียง 49,900 บาทจำนวนจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นโทรเลย 065-879-3936 ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ก้านฉวนแคนยอนครับผมอยู่ในเมืองเหยียนอานนะฮะที่เป็นแบบนี้ได้เพราะว่าหินทรายนะครับที่โดนน้ำโดนลมนะครับกัดเซาะนะครับมาเป็นเวลาหลายล้านปีตรงนี้เนี่ยมุมโดนพระอาทิตย์มาพอดีเลยถ่ายรูปสวยมากเจอแล้วครับมหาน้ำตกหูโคมหาน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำห่วงโหอลังการมากๆเลยโอ้หัวเปียกแล้วตอนนี้